สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 62เริ่มงานวันที่21มกราคม49ถ้าลาออกต้องลาออกหลังวันที่21ใช่ไหมคะถึงจะครบปีถูกต้องครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเริ่ม21มกราคม49ถ้าครบ1ปีก็คือ21มกราคม50 20มกราคม50ยเนี่ยยังไม่ครบ1ปีนะครับถ้า21มกราคม50เป็นต้นไปเนี่ยก็คือ ไม่น้อยกว่า1ปีแล้วนะครับถ้า2ปีก็ต้อง21มกราคม51อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่รู้นะว่าคุณจะถามคําถามนี้แล้วเอาคําตอบไปทําอะไรนะครับรายการเนี้ยเป็นรายการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมนะครับถ้าคุณจะเอาไปใช้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อที่จะนับดูว่าคุณควรที่จะได้เงินชดเชยจากนายจ้างเท่าไหร่ เมื่อคุณออกจากงานเพราะว่าเงินชดเชยเนี่ยคำนวณจากอายุงานนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีประโยชน์นะครับในการที่คุณจะมานับเอาไว้มาคำนวณเอาไว้แต่สุดท้ายคุณลาออกคุณจะทำงานกับนายจ้างรายนั้นกี่ปีก็ตามครับถ้าคุณลาออกนายจ้างไม่มีหน้าที่ ที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างนะครับเงินชดเชยการเลิกจ้างเนี่ยต้องไม่เกิดจากลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญานะครับหรือถ้าจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยต้องใช้เป็นการเกษียณไม่ใช่การลาออกนะครับซึ่งจะมีสิทธิ์ขอเกษียณได้เนี่ยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับถ้าอายุยังไม่ถึง60ปีบริบูรณ์เนี่ยก็ต้องดูระเบียบข้อบังคับของนายจ้างว่าเขากำหนด กเกษียณก่อนอายุ60สิบไหมถ้าเขากําหนดก่อนอย่างเช่นกําหนดไว้อายุ55อย่างเนี้ยคุณก็ต้องทํางานจนถึงอายุที่เขากเกษียณคุณจึงจะออกจากงานโดยได้รับชดเชยการเลิกจ้างแต่ไม่ใช่การลาออกนะครับถ้าคุณลาออกเมื่อไหรชดเชยการเลิกจ้างคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากนายจ้างและนายจ้างไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายชดเชยการเลิกจ้างคุณจะทํามา40-50ปีก็ตามถ้าคุณลาออกไม่ได้แม้แต่บาทเดียว สำหรับชดเชยการเลิกจ้างนะครับคราวนี้ถ้าคุณจะเอาไปใช้เกี่ยวกับประกันสังคมการนับแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับในแง่ที่ว่ามันจะครบไหมเพราะบางอย่างเนี่ยถ้าครบมันทำให้มีประโยชน์เกิดขึ้นสำหรับเรานะครับอย่างเช่น ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนทุกทุก12เดือนได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5นะครับ12เดือนก็คือปีนั่นแหละครับถ้ามันลงตัวพอดีไม่ขาดก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม1.5ถ้าขาดไปแม้แต่เดือนเดียวเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เพิ่มครับแต่ประกันสังคมเขาไม่ได้นับเป็นปีนะครับเขานับเป็นเดือนนะครับที่บอกว่าเกิน180เดือน เขาไม่ได้บอกว่าเกิน1ปีนะครับเกินทุกๆุกเดือนแม้แต่180เดือนเขาก็ยังใช้180เดือนไม่ได้ใช้15ปีนะครับและ1เดือนของประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่ทํางานครบ1เดือนนะครับคือมีการนําส่งเงินสมทบเข้าไปซึ่งเงินสมทบหักมาจากค่าจ้างที่คุณทํางานในเดือนนั้นนะครับก็จะ เป็นเงินสมทบของเดือนนั้นเมื่อนำส่งเงินสมทบนั่นแหละจึงจะถือว่านำส่งเงินสมทบแล้ว1เดือนนะครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์สำหรับสิ่งที่คุณจะนำไปใช้หรือไม่นะครับหรือคุณจะถามแค่ว่าครบ1ปีเขานับกันยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าจะนับเพื่อไปใช้ประโยชน์ในแง่ของกฎหมายแรงงานก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะ คุณบอกว่าคุณลาออกลาออกไม่มีสิทธิ์ได้รับชดเชยการเลิกจ้างคุณจะคํานวณเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับหรือถ้าจะมาใช้ในฝั่งของประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ได้นับเป็นปีเขานับเป็นเดือนและ1เดือนนั้นเกิดขึ้นจากการนําส่งเงินสมทบ1เดือนไม่ใช่ทํางานครบ1เดือน ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ